สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปฝึกทำแพ็คแบตเตอรี่แพ็ค12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่เก่าแกะมาจากโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้แล้วก็ผมลองเอาไปชาร์จดูแล้วมันก็เข้าไฟเข้าเก็บไฟได้ปกตินะครับมีแบตเตอรี่3ก้อนแล้วก็สายไฟจอแจ็คเที่ยวไว้ต่อไปใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ซื้อมา BMS นะครับตัวจัดการแบตเตอรี่นะตัวระบบจัดการแบตเตอรี่มันก็จะมีในนี้มันจะมีขั้วต่อนี่ครับก็ให้ต่อ0โวลต์นี่คือต่อที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกแรกแล้วก็ 4.2 โวลต์ก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกแรกนะครับ8.4 โวลต์ก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่2แล้วก็ 12.6 โวลต์ก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่3นะครับแล้วก็บวกกับลบนี่คือจุดที่เราจะต่อไปใช้งานแล้วก็จุดที่ชาร์จไฟเข้านะครับจุดเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาประกอบดูนะครับก็คือวิธีการแบตมี3ก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขั้วไปทางเดียวกันบวกกับลบใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วตัวกลางนี้ก็จะกลับเอาขั้วบวกมาข้างล่างนะครับขั้วบวกมาข้างล่างแบบนี้ทีนี้เราก็จะต่อขั้วบวกลูกแรกนี้เข้ากับขั้วลบลูกที่2นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกลูกที่2เข้ากับขั้วลบของลูกที่3นะต่อไปมันก็จะเป็นไปแบบนี้นะวิ่งไฟวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ขั้วลบนี้ก็คือของลูกแรกก็จะเป็นที่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ขั้วบวกของลูกสุดท้ายก็จะเป็นขั้วบวกของ12โวลต์ที่เอาไปใช้งานเดี๋ยวผมจะมาลองทำดูนะครับก่อนอื่นต้องเอาแบตเตอรี่นี้มาติดกันก่อนนะครับทำโดยการผมเอากาว2หน้า 3M นะครับจะเอากาว2หน้าแล้วแปะให้แบตเตอรี่มันติดกันนะทำแปะไปเลยเมื่อกี้เข้ามาส่งของนะครับหมาเห่านิดหน่อยขอโทษนะครับนี่นะก็แกะออกมาแล้วก็ติดกันนี่ขั้วลบนี่ขั้วบวกอันนี้ขั้วบวกนี่ขั้วนี่ขั้วบวกโอเคนี่ขั้วลบแปะไปเองติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอีกก้อนหนึ่งมาติดผมจะแปะติดแนวนี้เลยนะไอ้นี่มันจะแกะยากสักหน่อยไม่มีเล็บด้วยแกะยากวันนี้ลมแรงมากเลยโอเคแปะเสร็จแล้วนะครับได้มาเป็นลักษณะแบบนี้แก
แกะยากจริงๆไอ้ 3M นี่กาวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปัดกรีสายนะครับจากจุดขั้วบวกของลูกแรกนี้ให้เป็นลูกที่1นะไปขั้วลบของลูกที่2นะครับแล้วก็ปัดกรีขั้วบวกของลูกที่2มาเข้ากับขั้วลบของลูกที่3นะครับมันก็จะได้เป็นไฟบวกออกใช้งานตรงนี้แล้วก็ไฟลบออกใช้งานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปบัตรกีก่อนนี่นะครับพอบัตรกีแล้วจะได้เป็นแบบนี้ขั้วลบลูกแรกขั้วบวกลูกแรกขั้วลบลูกที่2นะครับขั้วบวกลูกที่2ขั้วลบลูกที่3ขั้วบวกลูกที่3นะครับทีนี้พอเรามาวัดไฟดูนะครับจากขั้วลบอันแรกนี้ขั้วลบอันแรกนี้ไปถึงขั้วบวกอันที่3นะครับมันก็จะได้ 12.37 นะครับถ้าไปถึงขั้วบวกลูกที่2ก็จะได้ 8.21 ถ้าเฉพาะขั้วบวกลูกแรกมันก็จะได้ 4.1 นะครับของก้อนแรกแบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะเอามีนเอสนี้มาแปะเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็บัตรกรีสายตามจุดนะครับที่บอกว่าต้องเข้าขั้วบวกลูกแรกขั้วบวกลูกที่2แล้วก็ขั้วบวกลูกที่3นะครับนี่นะครับผมบัตรกรีสายเข้าไปแล้วตามจุดต่างๆนะครับได้มาแบบนี้ทีนี้ก็เหลือไปทำสายไฟนะครับที่เอาไว้ต่อไปใช้งานจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวลองมาวัดไฟดูตรงจุดเอาของมันนะครับตรงจุดนี้โอ้ยสองจุดนี้นะครับก็จะได้ไฟ12โวลต์ออกมานะครับนี่เดี๋ยวเราไปทำสายต่อสายเสร็จแล้วนะครับนี่สีแดงบวกสีแดงบวกสีดำลบนะครับตรงนี้ตรงขั้วนี่มันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยครับตรงนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็ต่อสายบวกสีแดงนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบแล้วก็ต่อสายลบสีดำนะครับเนี่ยใช้งานทีนี้เรามาวัดไฟดูตรงนี้ครับขั้วลบขั้วบวกเนี่ยเราก็จะได้ไฟแพ็คแบตเตอรี่แพ็ค12โวลต์ไปใช้งานนะครับเฮ้ขอบคุณครับ